นี่คือสถานีรถไฟเคียวอิคุไดมายหรือสถานีรถไฟหน้ามหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ University of Education อันนี้ก็คือภูเขาโจเคยขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วกับอาจารย์แล้วก็คณะลูกศิษย์ของอาจารย์ขึ้นภูเขาโจไปลงอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็จะขึ้นไปมหาวิทยาลัยไปเอาที่อยู่ของอาจารย์โยชิเกะมุริโกจิแล้วก็ถ้าได้ข้อมูลก็จะไปบ้านท่านก็จะนั่งมานั่งรถเมย์นี่แหละไปป้ายหนึ่งถ้าไม่ผิดอาตมาลืมเอาที่อยู่มาจากเมืองไทยถ้าเอาที่อยู่มาด้วยก็คงจะไปเลยแต่ที่อยู่ไม่มีก็ต้องไปเอาข้อมูลที่มหาวิทยาลัยก่อนอาตมาภาพเคยมา เรียนที่นี่ปีครึ่งก่อนหน้านี้ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิวชูสมาภาพก็พักอยู่แถวนี้แหละเดือนละ 25,000 เยนขอไว้แค่นี้ก่อน